พบกับจาดีในรายการไอแอมจาดีวันนี้จาดีจะมาสาธิตท่านในฟูกุสตรอเบอรี่กันค่ะอีกหนึ่งเมนูขนมของญี่ปุ่นค่ะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะถ้าอยากจะรู้อัตราส่วนแล้วก็ส่วนผสมไปดูส่วนนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะมาทำสตรอเบอรี่กันเลยล้างให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เด็ดตรงขั้วออกค่ะพอเด็ดตรงขั้วแล้วเนี่ยเขาจะมีด้านที่เป็นแบบจุกอะค่ะที่ฝังเข้าไปข้างในสตรอเบอรี่จะดีจะคว้านออกนิดเดียวเลยนะคะอย่าคว้านลึกเกินไปนะไม่งั้นสตรอเบอรี่จะแบบโบเป็นรูเยอะนิดเดียวเลยออกมาเป็นแบบเนี่ยค่ะสกิดเล็กๆนิดเดียวเลยอะค่ะตรงนี้ค่ะถ้าทานแล้วเขาจะแข็งหรือว่าถ้าเราหั่นลงไปเลยทั้งลูกเนี่ยค่ะสตรอเบอรี่ตรงปลายตรงนี้จะมีน้ำยืมออกมาทำให้ตอนทำเก็บได้ไม่นานแล้วก็จะแฉะไม่ค่อยอร่อยค่ะเคล็ดลับเลยนี่แล้วก็คว้านเดี๋ยวจะดีคว้านก่อนนะคะแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะนิดเดียวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะต่อไปค่ะจะดีมีเป็นถั่วแดงค่ะอันนี้จะกวนเองก็ได้หรือว่าจะซื้อมาก็ได้ค่ะร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เขาจะมีถั่วแดงขายเป็นแบบไส้ถั่วแดงค่ะอันนี้แหละก็มาชิ้นหนึ่งประมาณ20กรัมนะคะถ้าสตรอเบอรี่ของจาดีเป็นไซส์นี้ไปกลางหรือว่าใครชอบเยอะชอบน้อยก็แล้วแต่ชอบได้เลยค่ะมาปั้นเป็นกลมๆกันก่อนจะได้เท่ากันทุกอันเดี๋ยวจาดีแบ่งให้ได้เท่ากันทุกอันก่อนนะคะแล้วดูขั้นตอนต่อไปกันมาเริ่มปั้นห่อถั่วแดงกันค่ะสตรอเบอรี่ค่ะตอนทำดูดีๆนะคะว่าด้านไหนนี่เราจะบี้ให้เป็นแบนๆแล้วก็จิ้มหัวสตรอเบอรี่ลงเลยแล้วค่อยๆพุ่งขึ้นมาค่ะทำอย่างนี้ไปทุกลูกเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะงงว่าด้านไหนเป็นด้านก้นแล้วพอตอนใส่เข้าไปอะค่ะที่เป็นแป้งโมจิแล้วเนี่ยหั่นออกมาเดี๋ยวจะผิดด้านค่ะแล้วก็ค่อยๆคลุมจนทั่วเลยนี่ตอนนี้หัวอยู่ข้างบนแล้วนะเราก็ทำให้เขากลมๆเลยค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ให้ครบทุกลูกเลยเดี๋ยวจะดีทำให้ครบทุกลูกก่อนค่ะนี่ออกมาได้แล้วสักไว มาเริ่มทำแป้งของตัวขนมไดฟูกุกันค่ะจะดีมีแป้งข้าวเหนียวค่ะใส่ลงไปหมดเลยแล้วก็เกลือค่ะได้มีความเค็มๆนิดๆตัดกับรสหวานค่ะน้ำตาลทรายคนๆพอส่วนผสมเข้ากันคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำเปล่าค่ะอุณหภูมิห้องธรรมดาเลยค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันไม่เป็นแบบเม็ดเลยก็ใช้ได้ค่ะง่ายมากวิธีการทำแป้งของไดฟูกุอันนี้เป็นแป้งเดียวกับแป้งโมจิอะค่ะตัวเดียวกันเลยทำไดฟูกุทำโมจิใช้แป้งตัวนี้ค่ะออกมาอร่อยมากแม่ตอนนี้จะดีว่าเขาเข้ากันดีแล้วแต่ว่ามีวิธีการเช็คว่าเขาเข้าดีหรือเปล่าเพื่อแบบเมคชัวร์ว่าขนมเราเนี่ยทำออกมาแล้วไม่มีเป็นเม็ดๆค่ะเป็นชามที่เอาเข้าไมโครเวฟได้เป็นเซรามิกเข้าไมโครเวฟค่ะแล้วก็เทผ่านตะแกรงกรองลงไปที่เมื่อกี้ดูว่าแบบไม่มีเม็ดๆเขายังแอบมีเม็ดๆอยู่เลยล่ะอย่างนั้นถ้าเอาไปเข้าไมโครเวฟเลยอะค่ะเม็ดตรงที่ทำเนี่ยแหละจะทำให้ตัวแป้งเขาตอนปั้นตอนทานเนี่ยเขาจะไม่เนียนไม่นุ่มเม็ดหมดแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราไปเข้าไมโครเวฟให้ขนมของเราแป้งของเราสุกกันค่ะ
ก็คือจะดีจะเอาเป็นไฟ700วัตต์นะคะเข้าไมโครเวฟ3ครั้งครั้งละ2นาทีค่ะเดี๋ยวจะดีเข้าไมโครเวฟก่อนไปเลยสองนาทีค่ะครบสองนาทีแรกค่ะปึ๊บเขาจะยังไม่สุกนะแต่ว่าจะมีแบบด้านข้างๆเนี้ยค่ะคนนิดนึงเท่านี้เลยปิดไฟแล้วก็เอาเข้าต่อ2นาทีที่2ค่ะ2นาทีรอบที่2ค่ะนี่จะยังสุกไม่ 100% ค่ะแต่เกือบ 100% แล้วเหมือนเดิมค่ะจะคนๆเขาไมโครเวฟอีก2นาทีรอบสุดท้ายค่ะเลย2นาทีครั้งที่3เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดมาดูกันนี่เขาสุกเรียบร้อยแล้วนี่ไงให้เช็คดูได้ค่ะว่าสุกแล้วถ้าไม่สุกเขาจะเป็นขาวแบบขุ่นๆนะคะเป็นแป้งนี่คือสุกเรียบร้อยถ้าสมมุติว่าใครชำนาญสามารถปั้นได้เลยรอให้เย็นลงมานิดนึงปั้นได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ชำนาญค่ะจะดีมีวิธีใช้เป็นแรปพลาสติกค่ะแรปเอาไว้จะได้ไม่เย็นค่ะเป็นชิ้นๆใครทำเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กก็ได้ของจะดีประมาณ 3-40 กรัมแล้วแต่ว่าสตรอเบอรี่ลูกเล็กลูกใหญ่แค่ไหนค่ะกะกะได้เลยโอเคแบบนี้แล้วก็แรปเอาไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปปั้นกันนี่โอเคทำต่อเลยแบ่งแป้งเรียบร้อยค่ะแล้วก็ตัวถั่วแดงกับตัวสตรอเบอรี่ค่ะตอนระหว่างแบ่งแป้งทำแป้งพักเก็บในตู้เย็นนะคะเขาจะได้เซตแล้วก็ปั้นง่ายๆค่ะจะไปจับเราตรงนี้แป้งแล้วก็มือเราจะโดนน้ำนิดนึงจะได้ปั้นง่ายๆค่ะนี่เอามาลงที่โต๊ะทำความสะอาดโต๊ะทำความสะอาดมือให้เรียบร้อยนะโอเคแป้งจะได้ไม่ติดมือค่ะก็แกะแรปเลยถ้ามือเป็นแบบโดนน้ำๆอะค่ะแป้งเขาจะไม่ติดมือนี่ไงแล้วก็กางๆแป้งออกก็ใส่ตัวสตรอเบอรี่ถั่วแดงคว่ำหัวลงนะคะหัวแหลมๆเขาจะอยู่ด้านล่างนะตอนนี้นี่ไงด้านล่างจะเป็นด้านที่สวยค่อยๆกดเนี่ยค่ะทำมือเป็นวงกลมอย่างนี้แล้วก็กดเข้าลงมาทำมือเป็นวงกลมแล้วก็กดลงมาจนถึงข้างล่างก็จีบแป้งเข้ามาหากันคล้ายๆแบบซาลาเปาแต่ว่าจีบแป้งเบาๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวข้างล่างแป้งจะหนาแล้วไม่อร่อยเสร็จ1ลูกแล้วพอเสร็จ1ลูกปุ๊บคราวนี้ค่ะจะมีเป็นแป้งข้าวโพดใส่ชามเอาไว้แล้วก็นำแป้งฟูที่ได้ลงเลยพอลงเสร็จแล้วเราจะเอาแป้งเนี่ยค่ะมาโรยๆนิดนึงถูที่มือนะคะนี้เราก็จะตบตบแป้งค่ะให้มีแป้งติดอยู่นิดเดียวอย่าให้มีแป้งเยอะนะคะแป้งเยอะเดี๋ยวไม่อร่อยอะค่ะก็ตบตบเลยออกแรงนิดนึงแต่ว่าตอนตบอะค่ะอย่าแรงเกินไปนะคะออกแรงแต่ว่ามืออุ้มอุ้มไว้อย่างนี้นะเพราะว่าถ้าออกแรงเยอะเกินไปอะค่ะสตรอเบอรี่ข้างในหรือว่าทรงที่อยู่ข้างในเดี๋ยวจะเสียทรงแล้วก็จำไว้นะด้านไหนคือด้านหัวเดี๋ยวกลับด้านไปกลับด้านมาแล้วก็ผิดด้านหาด้านหัวไม่เจอของจะดีหัวสตรอเบอรี่อยู่ตรงนี้นี่ตบแป้งให้เขาออกมากลายเป็นแบบใสๆหน่อยไม่เอาขุ่นๆแบบตอนแรกเสร็จแล้ว1ลูกพอเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เลือกใส่ภาชนะไว้ได้เลยอยากจะใส่อะไรของจะดีใส่เป็นแบบถ้วยกระดาษเอาไว้โอเคทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูไดฟูกุสตรอเบอรี่ค่ะทำง่ายมากเลยค่ะเพียงมีไมโครเวฟก็เนรมิตเมนูน่ารักน่ารักอร่อยแบบนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนี่ชิมนี้
ยค่ะตอนทานนะคะทานภายในวันเดียวนะคะอย่าทิ้งไว้ข้ามคืนหรือพรุ่งนี้นะทําเสร็จแล้วก็ทานเลยค่ะจะอร่อยที่สุดเลยพอทิ้งเอาไว้อ่ะค่ะแป้งเขาจะแข็งขึ้นแล้วก็สตรอเบอรี่อ่ะค่ะบางทีเขาจะมีแบบความฉ่ำมากขึ้นฉะนั้นทานภายในวันนี้อร่อยสุดค่ะเปรี้ยวหวานของสตรอเบอรี่นะคะกับถั่วแดงตัดกันได้ลงตัวแล้วก็ความนุ่มของตัวแป้งโมจิอะค่ะอร่อยมากค่ะเมนูนี้อย่าลืมลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูหน้าอยากจะให้เจนี่ทำเมนูอะไรก็บอกได้ค่ะวันนี้เจนี่ขอตัวไปทานไดฟูกุสตรอเบอรี่กันค่ะบ๊ายค่ะ